สวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญรอดเพชรครับประจักษ์มวงศานะครับคุยเคาะเจาะข่าววันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่19ตุลาคม2560นะครับนอกเหนือจากที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่แล้วก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ส่ง SMS เข้ามาในรายการของเราด้วยเมื่อวานนี้นะอ๋อครับเพื่อที่จะมอบนะครับหนังสือนะครับซึ่งเป็นภาพถ่ายพระราชนิพนธ์ภาพสีพระหัตถ์ครับเนี่ยฮะก็เราประกาศชื่อซะเลยนะคุณเป๊ปซี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวจะลืมนะฮะคนแก่ขี้ลืมนะก็เลยประกาศซะก่อนเลยนะครับครับแจกวันละ2เล่มใช่มั้ยคุณเป๊ปซี่โชว์หนังสือหน่อยโชว์หนังสือหนังสือเนี่ยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะครับซึ่งเมื่อวานเราได้โชว์ได้ให้ท่านผู้ชมนะครับชมแล้วนะฮะครับ200กว่าหน้านะครับภาพทั้งขาวดำภาพ4สีนะครับเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆคือโอ้โห SMS หลายร้อยท่านอยู่นะฮะก็เอามาจับสลากครับบังเอิญเหลือเกินนะครับบังเอิญนี่อย่าว่ากันนะฮะ ผมดูรายชื่อเพิ่งเห็นเดี๋ยวนี้นะฮะเป็นคนภาคใต้ทั้งคู่เลยนะฮะนะคนที่โชคดี2ท่านนะคุณประจักษ์ครับก็ท่านแรกได้แก่คุณภูธรแคนยุกนะฮะหมายเลขไม่ต้องบอกนะครับเป็นคนกวนหาดใหญ่คนหาดใหญ่สงขลานะครับอีกท่านหนึ่งก็นางฉลาดสอนแก้วคนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะครับเรามีเบอร์ของท่านแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับไม่ก็รอรับแล้วกันก็แสดงความยินดีแล้วก็วันนี้ก็อีก2เล่มพรุ่งนี้จะมาประกาศนะครับสำหรับ SMS ตั้งแต่ 7:30 นเป็นต้นไปนะฮะครับคือในห้วงเวลารายการของเราเนี่ยคุยข้อจ่อข่าวนะครับก็จับสลากอีก2ท่านแล้วก็ส่งเข้ามานะครับก็สุ่มนะครับสำหรับผู้ที่โชคดีเมื่อวาน SMS ที่เข้ามาทุกคนอยากจะได้หมดเลยฮะอันนี้แหละครับภาพนี้เปิดเร็วๆให้ดูกันโอ้สวยงามมากนะฮะครับสำคัญก็คือเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์นะจัดพิมพ์อย่างดีนะมีงานมีจัดพิมพ์แบบประณีตต้องใช้ประณีตมากนะฮะครับก็ส่ง SMS เข้ามาได้นะครับ415588นะครับครับเอาละครับพี่เป๊ปครับเช้าวันนี้บนหน้าสื่อครับวันนี้ก็ทุกฉบับครับไม่ใช่เฉพาะ Bangkok Post Nation เป็นภาพงานเมื่อวานนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9นี่ท่านทรงยกนพดลมหาเศรษฐชัดกันที่10ครับครับขอโทษครับครับขึ้นสู่ยอดพระเมรุมาตรนะครับที่ท้องสนามหลวงช่วงเย็นก็ถ่ายทอดสดกันใครได้ชมนี่ก็ต้องถือว่าโอ้โหใครที่ไม่ได้ชมต้องไปชมนะครับไปชมย้อนหลังก็ได้นะครับเรานี่นะฮะก็พอทราบอยู่บ้างแต่ได้เห็นภาพเมื่อวานนี่โอ้มันรู้สึกบอกไม่ถูกโดยเฉพาะช่วงที่ท่านทรงกดปุ่มแล้วก็เคลื่อนทางครับขึ้นไปข้างบนถึงสู่ยอดนะครับแล้วก็มีพราหมณ์อยู่ข้างบนจับเป็นภาพที่สวยงามมากก็เป็นภาพครับของทั้ง The Nation แล้วก็ Bangkok Post นะครับข่าวหน้าหนึ่งของ Bangkok Post วันนี้ก็ไปพูดถึงเรื่องข้อกังวลเรื่องน้ำท่วมอีกครับกรุงเทพเมื่อวานนี้รัฐมนตรีเกษตรเนี่ยนะครับพลเอกชัดชัยสาริกัญญาเนี่ยก็เดินทางไปที่ชัยนาทแล้วก็แสดงความกังวลเหมือนกันแต่ก็ยังมั่นใจครับว่าสถานการณ์น้ำเนี่ยในอีกหนึ่งสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยน่าจะลดความรุนแรงลงแล้วก็มีการสั่งให้กรมชลเร่งดำเนินการในการผลักดันน้ำนะครับลงสู่ทะเลจากภาคกลางลงมาอันนั้นก็เป็นข้อกังวลของทุกฝ่ายครับหลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเรียกขาหรือโต๊ะเล็กไงครับเมื่อช่วงบ่ายของวันจันทร์นะฮะก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่เลยนะฮะหลังจากที่ท่านบอกว่าต้องลงไปดูข้อเท็จจริงในพื้นที่ครับอีกข่าวนึงครับ The Nation Bangkok Post เล่นเหมือนกันเมื่อวานนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของทั้ง2ฉบับเหมือนกันวันนี้ครับตัวแทนของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก Facebook ออกมาชี้แจงว่ายังไม่มีโปรแกรมเดินทางมาไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนก็เลยเกิดความสับสนกันใหญ่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทางรองโฆษกก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องไปสอบถามท่านรองนายกสมคิดซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดความผิดพลาดอย่างไรเพราะว่าทางรองนายกสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ยซึ่งรับผิดชอบในเรื่องของด้านเศรษฐกิจเนี่ยคงจะมีการประสานกันแล้วก็ทราบข่าวว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กจะเดินทางมาเป็นส่วนตัวก็เลยมีการประสานไปข่าวออกใหญ่โตเมื่อวานนี้แล้วก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กนี่เคยเดินทางมาไทยครั้งนึงแล้วครับตอนนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวก็มาปี2553มางานแต่งงานของเพื่อนนะครับทีมงานที่เจ้าสาวเนี่ยเป็นสาวไทยครับนะฮะแล้วก็พูดถึงการใช้ Facebook ครับของไทยเนี่ย
อยู่ที่47ล้านคนนะครับที่ใช้เป็นอันดับ3ในอาเซียนรองจากอินโดนีเซีย111ล้านแล้วก็ฟิลิปปินส์63ล้านแต่ว่าตัวเลขการใช้ Facebook ในกรุงเทพเนี่ยปรากฏว่าของไทยของกรุงเทพมหานครเนี่ยมากเป็นอันดับ1ของโลกเลยนะครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เพิ่งได้ยินเนี่ยนะครับว่ากรุงเทพที่มาอันดับ1ไปดูบทนำหน่อยครับบทนำของ Bangkok Post กับ The Nation Bangkok Post นี่บทนำไปพูดถึงเรื่องปัญหาน้ำท่วมในกรุงกทมครับBangkok Postบอกว่าข้อกล่าวอ้างที่ชอบใช้กันประจำนะครับของฝ่ายการเมืองก็ผู้ว่ากทมที่รับผิดชอบในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยหรือแม้กระทั่งของผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับพลตรีอัศวินขวัญเมืองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถรับฟังได้ที่ว่าท่อระบายระบบระบายน้ำท่อระบายน้ำเล็กฝนตกมาหาใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งBangkok Postก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะคนที่จะมารับผิดชอบผู้ว่าเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญโดยเฉพาะผู้ว่าท่านปัจจุบันนะครับเพราะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยแล้วก็พูดถึงฝนตกเมื่อวันเสาร์เนี่ยพื้นที่ที่ไม่คาดคิดว่าจะน้ำท่วมก็เกิดน้ำท่วมใหญ่นะครับโดยเฉพาะย่านสุขุมวิทตลอดเลยแล้วก็บ้านคุณอภิสิทธิ์นี่เห็นว่าน้ำเข้าไปในรถเสียหายแล้วก็ในส่วนของถนนวิภาวดีรังสิตก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าจากปี54แล้วเนี่ยมันยังมีสภาพน้ำท่วมเกิดขึ้นได้ในตอนท้ายก็สรุปว่าจะต้องเตรียมการในระยะยาวครับมีมาตรการป้องกันที่ชัดเจนนะครับเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยในอีก10ปีข้างหน้าน่าจะเกิดวิกฤตในเรื่องของน้ำเหมือนกันจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นข้อกังวลของ Bangkok Post Nation บทนำไปเซาท์ไชน่าซีหน่อยครับพูดถึงการประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเมื่อวานนี้เริ่มเมื่อวานนี้จนถึงวันเสาร์นะครับบทนำก็แสดงข้อกังวลครับบอกว่าตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเป็นผู้นำเนี่ยดำเนินนโยบายต่างประเทศในภูมิภาคส่วนนี้นะครับเป็นลักษณะของการแบ่งแยกและเอาชนะนะครับพูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ที่จีนเนี่ยก็มีปัญหากับทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็มาเลเซียมีนโยบายลักษณะที่สร้างความแบ่งแยกแล้วก็เข้าไปเอาชนะยังไงมีการดำเนินนโยบายกลวิธีในการเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนบางประเทศที่ไม่มีชายดินแดนติดกับทางด้านเซาท์ไชน่าซีหรือทะเลจีนใต้นะครับแล้วก็เรียกร้องครับบอกว่าในช่วงอีก5ปีข้างหน้าซึ่งสีจิ้นผิงเนี่ยเชื่อว่าจะได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีต่อเป็นสมัยที่2นะครับเรียกร้องจีนว่าควรจะต้องมีนโยบายที่มุ่งในการสร้างความปลองดองในภูมิภาคส่วนนี้เพราะว่าอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นภูมิภาคสำคัญสำหรับจีนโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับไม่ควรใช้นโยบายแบ่งแยกแล้วเอาชนะอย่างที่ทำมาในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าในเรื่องของทะเลจีนใต้นั้นเห็นได้ชัดครับว่าจีนเนี่ยใช้ความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชานะครับในการให้เป็นเหมือนกับเป็นพันธมิตรในอาเซียนเวลามีการประชุมซัมมิตของอาเซียนที่จะมีมติอะไรก็ตามที่จะตำหนิจีนเนี่ยกัมพูชาก็ออกมาคัดค้านไอ้มติที่ออกมานี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดจากความขัดแย้งจากนโยบายต่างประเทศของจีนสมัยสีจิ้นผิงในช่วง5ปีที่ผ่านมาเลยคาดหวังว่าอีก5ปีข้างหน้าอาเซียนกับจีนเนี่ยจะมีความสามัคคีกันมากกว่านี้โดยเฉพาะต่อเรื่องปัญหาทะเลจีนใต้จีนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนไม่สร้างความแตกแยกที่จะนำผลกระทบมาต่อในภูมิภาคอาเซียนครับครับแล้วพี่ลานจะเกริ่นไว้ไปก่อนนะครับหรือว่าจะหยุดพักก่อนผมว่าเราพักก่อนดีไหมพักก่อนนะฮะจะได้3เรื่องที่เหลืออยู่ในช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเรื่องของโอ๊คผ่านทองแท้นะครับเรื่องกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.โอ้โหเห็นบอกว่ามีการแก้ทุกมาตราเลยอ่ะพี่ลานะซึ่งเราจะคุยในช่วงต่อไปโน้นนะกับท่านโฆษกนะฮะแต่ว่าผมจะเจาะตรงนี้นิดหน่อยนะฮะกฎหมายสตง.วันนี้ก็น่าสนใจกำลังจะเข้าสภาตอน 9:30 นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับ415588นะครับช่วงนี้พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ